สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Slot for Bingo นะครับก็มารีวิวกันนะว่ามันน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของทดลองก่อนใช้งานเปิดตัวเนี่ยผมแนะนำเลยว่าไม่น่าเล่นสักตัวนะครับตั้งแต่กษัตริย์แห่งเหรียญหรือว่าเงินมหาสมุทรอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของโฆษณาจากจีนนะครับซึ่งหลอกเราดูโฆษณานะครับอันนี้ยอดรีวิวไม่มีนะครับแล้วก็ยอดดาวน์โหลดอยู่ที่10,000ขึ้นไปนะครับดูในส่วนของรายละเอียดอัปเดตเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับมีอะไรบ้างรายละเอียดมีแค่นี้นะครับอย่างอื่นไม่มีบอกนะครับว่าเริ่มต้นวันไหนยังไงนะครับก็อันนี้มันยังเพิ่งมาทดลองเปิดตัวนะครับซึ่งมันก็ให้เราดูโฆษณามันก็รับตังค์ไปแล้ว โอเคในส่วนนี้ก็เข้าดูในรายละเอียดก่อนนะครับในเกมว่าเป็นยังไงบ้างนะรูปแบบถือว่าดูดีนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนโหเสียงน่าจะดังจัดเลยอ่ะทีนี้เราก็กดสปินนะครับปึ๊บแล้วโหเครื่องสั่นจัดเลยอ่ะนี้ไฟออฟอาคายได้เท่าไหร่ไวตรงกลางเพชรได้บิงโกนะครับนี่มันคูณเท่าไหร่ปินเนอร์ได้ 0.3 0.6 มีลุ้นข้างในด้วยอ่ะลุ้นโบนัสอีกก็อะไรคูณได้ 1.2 นะกดเกมดูโฆษณาแน่นอนถ้าเป็นอันแรกอ๋อยังไม่ได้ดูนะก็แล้วไปโอ้เครื่องยางสั่นเลยขึ้นไปข้างบนนี่แหละมาดูในส่วนของคอเล็กตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันทำอะไรบ้างคอเล็กเขาถ้าเคมบวก1,000เหรียญนะครับคืออะไรโบนัสตรงนี้มันก็เป็นเหรียญใช่หรอเหรียญบาทถอนขั้นต่ำอะไร 9,000 บาทนะครับมีแต่ PayPal ละถ้าแคชบาลานซ์เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ให้เป็นเงินบาทเลยอันนี้ PayPal LINE Pay นะครับ AirPay Messenger ก็มีด้วยเหรอคอยเบสนะครับนี่สกุลของกระเป๋าบิตคอยน์นะครับอันนี้อะไรบานโกอินเตอร์นะมีการที่ผมไม่รู้จักอะแต่ว่าถอน 9,000 เนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งมันหลอกให้เราดูโฆษณาเรื่อยๆนะสำหรับแอปพวกนี้มันไม่จ่ายหรอกแค่เปิดคอมเมนต์เนี่ยเราก็ยังดูไม่ได้แล้วนะครับถ้าทดลองเนี่ยมันต้องเปิดคอมเมนต์ให้เราเห็นนะอันนี้มออะไรเนี่ยมอสปีดอะได้อะไรเราเพชรไปแลกเป็นเงินแล้วก็ได้ของแล้วโอ้โหของนี่ยิ่งไปกันใหญ่ครับยิ่งไม่ได้เลยเห็นหลายคนแล้วตั้งแต่ไทยเดลี่เนี่ยก็ไม่ได้นะครับของก็ยังไม่เห็นมีใครรีวิวได้ของเลยเดี๋ยวรู้ว่าผมไม่เคยดูอะเดี๋ยวผมไปลองเปิดดูก่อนอะเดี๋ยวลองหมุนต่อนะครับโอเคอันนี้จะได้เพชรไปเพิ่มใช่ไหมถ้าบวกโอเคได้บิงโกได้ไปเรื่อยๆนะครับนี่อะไรเอฟเฟคถือว่าดีนะแต่ว่าหลอกเราดูโฆษณาแหละโคตรเจ็บใจเลยอันนี้เป็นเงินบาทนะครับไม่ใช่เป็นเงินดอลลาร์นะเพิ่ม 4.2 นะครับเป็น Y อ่ะหมดแล้วล่ะเอฟเฟคอ่ะกดต่อมีอะไรอ่ะปลายอ่ะตัวหน้านี้น่าจะเป็นแพงนะครับเป็นตัวแพงของคูณ1โอ้โหเป็นจับสลากนะหมุนฟรี3ครั้งใช่ไหมนะหมุนไปปึ๊บครั้งที่1โอ้ขึ้นไปข้างบนเยอะแน่นอนนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไปเป็นกล่องอีกเหลืออีก2รอบนะครับไปลุยไปโอเคก็เป็นคูณ2นะครับนะรอบสุดท้ายมาดูกันว่าจะได้อะไรก็เป็นคูณ3นะโฆษณาต้องขึ้นแล้วแบบนี้ยังไม่ขึ้นขึ้นละเพราะว่าถ้าประมาณเนี้ยโฆษณาต้องขึ้นนะครับเพื่อความอลังการนะครับก็หลักๆเลยวันนี้ก็ดีขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ไม่สบายอัดคลิปโอ้โหเสียงหายหมดเลยวันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยแล้วก็แอปโฆษณาแล้วกดกลับตรงไหนโอ้โหต้องกดเอง
ยูวินฟรี8ครั้งนะครับมาฟรีสปิน8ครั้งนะกดไปเอาวายมาเพิ่มแล้วโทรศัพท์ผมก็สั่นใหญ่เลยนะครับตอนนี้เลยกี่รอบอีก6ครั้งนะครับไปเอาวาย4ตัวแล้วกดอะไรบอกว่าได้เพชรถ้ากดเข้มนะครับดูโฆษณาแล้วก็จะได้ดูก็ดูนะครับเราอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงนะแต่ว่าเราก็รู้แหละว่ามันหลอกนะครับแต่ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าไม่ต้องโหลดมาเล่นนะครับคือเสียเวลาแน่นอนถ้าไม่ได้เงินหรอกไปเหลืออีก15วินะครับอันนี้โฆษณาเกี่ยวอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่แอปที่มันจ่ายผมไม่เห็นมันโฆษณานะคือผมไปหาในเราเรียกว่าในเพจสโตร์เพื่อแบบสอบถามเนี่ยจ่ายแทบทั้งหมดนะครับหรือว่าเราไปดูในคอมเมนต์ก่อนแล้วก็ไปดูใน YouTube อีกทีนึงนะครับเพื่อความมั่นใจโฆษณาของอะไรเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงผมไม่ได้เปิดนี่ของจีนหรือเปล่าเนี่ยได้ง่ายขนาดนี้ก็ไม่ใช่แล้วผมเดาเลยว่าต้องเป็นเสียงไม่ใช่เสียงของผู้หญิงคนนี้นะครับหน้าตาจีนมากเลยกดไปเหลืออีก4รอบนะครับโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการเหลือเกินแต่ว่าหุ่นเฟสพีก่อนเสียงสั่นมาแล้วจากฟรีเป็นพีแล้ว ตื่นเต้นนะครับเจอแอปนี้อลังการแต่ว่าน่าจะไม่จ่ายอย่างเศร้าเลยได้เท่าไหร่บวกเพชรคูณ4ขึ้นไปคูณ6ถ้ากดรับได้เท่าไหร่บวก11บาทแต่ว่ามันขึ้น 11K นะแต่ว่าทำไมมันบอกว่า11กดไปต่อเหลือเดมอนเนี่ยเหลืออีก1รอบนะครับกดไปรอบสุดท้ายแล้วก็ฟรีเกมหมดหรือยังเนี่ยฟรีเกมหมดละอ่ะโอเคก็หมดแล้วทีนี้เหลืออะไรมันจะเอฟเฟกต์อะไรให้เราดูบ้างจะบอกว่าเข้าฟรีเกมอีกนะ นี่ก็นานละบิงโก้นะครับบินเนอร์ได้เท่าไหร่ไปคูณนะ3บาทมีอะไรมันก็คูณทีละหนึ่งอ๋อฝั่งนู้นไม่ได้บิงโก้นะครับพวกคูณ3คูณ5คูณ4เนี่ยมีเคมของด้วยเราต้องสุ่มใช่ไหมน่าจะรู้ผลประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ไม่น่าเล่นหรอกผมว่าผมพอแล้วอัดคลิปประมาณ 8-9 นาทีนี่ก็พอแล้วนะครับมาดูกระปุกหมูอีกนิดนึงอันนี้ฟรีอันนี้ 6,000 คือทุกกระปุกหมูได้12,000ไม่ใช่12,000 12บาทนี่12,000เหรออ๋อคะแนนตรงนี้นะครับมันไปไล่ตรงไหนได้วะเนี่ยแล้วมันมาเพิ่มอะไรคือ12,000ไอ้สัสไอ้92,000เอาไว้ทำอะไรไว้หมุนตรงนี้เหรออ๋อหมุนทีละ 3,000 เฮ้ยมันเพิ่มเบ็ดได้นี่ว่ะมันเพิ่มเบ็ดได้เดี๋ยวคลิกก่อนอ้าวคลิกไม่ขึ้นให้หมุนสปินหรือว่ามันได้แค่3,000เบ็ดนึงเดี๋ยวผมลองคลิกเปลี่ยนเบ็ดก่อนอ่ะเปลี่ยนไม่ได้อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับมารีวิวให้ดูมันไม่น่าเล่นนะครับสำหรับแอปนี้นะครับคือหลอกเราดูโฆษณาแน่นอนนะครับเผื่อจะได้ไปเท่าไหร่เนี่ย 9,000 นะแต่ว่ามันก็ขึ้นไม่ได้เยอะเบ้อเกินนะครับแต่ว่ายอดเงินมันให้เนี่ยคือมันมีแอปที่ไหนที่จะให้เยอะขนาดนี้นะครับขนาดแค่150เนี่ยตั้งแต่ไอ้การ์ด2048เนี่ยผมเล่น4เดือนนะครับเพื่อถอน5ดอลลาร์เนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยผมยังโกรธไม่หายเลยนะแค่150บาทเล่นไปตั้ง4เดือนนะครับเฉลี่ยเดือนละเดือนเท่าไหร่ว่า4เดือนเนี่ย
เดือนละไม่ถึง40 บาทด้วยซ้ำเดือนละ35 บาทนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ